คอัม์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมไม่มีอะไรลี้ลับกว่าชั้น14ย้อนอดีตกันหน่อยนึกถึงตอนที่พักเก้าไกลชนะเลือกตั้งประกาศตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยๆในขณะนั้นคือฝ่ายประชาธิปไตยกำลังจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเชื่อว่าหลายคนคงคิดเหมือนๆกันพักเก้าไกลโคตรโง่ไม่ประสีประสาทางการเมืองเลย เห็นขี้มูกเป็นเต้าส่วนสุดท้ายเป็นไงครับเหมือนโล้นได้หวีลิงได้แหวนมีจำนวนสอสอมากที่สุดแต่ใช้ไม่เป็นที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะในอดีตพรรคเพื่อไทยเคยเป็นแบบไหนวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นแต่พรรคก้าวไกลดันมองไม่ออกคิดว่าเป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการใกล้เคียงกันเรื่องพรรคเก้าไกลโง่คือด่าตรงๆเลยครับโง่จริงๆ ส่วนตัวประเมินพักเก้าไกลไว้สูงกว่าช่วงตั้งรัฐบาลปีที่แล้วเยอะน่าจะเป็นพักการเมืองที่มีประสิทธิภาพทางการเมืองมีไหวพริบมากพอที่จะทำงานใหญ่ได้แต่ก็เห็นกันแล้ววันนี้ติดลมมาตรา1นึที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพราะความจองหองอวดดีเล่นการเมืองตามโซเชียลมากไปจนแทบไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านกลายเป็นเรื่องน่าผิดหวัง ในขณะที่ทักษินมีสถานะนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษกลับเคลื่อนไหวทางการเมืองมีบทบาทเหนือรัฐบาลแต่พรรคฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดดูเหนื่อยผิดปกติราวกับว่ารอเศษเนื้อที่นักโทษเทวดาจะโยนให้คนที่แสดงบทบาทฝ่ายค้านอย่างแข็งขันกัดระบอบทักษิณไม่ยอมปล่อยกลับเป็นหมอวรงเดชกิตวิกรม ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นสอสอเพราะประชาชนไม่เลือกไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ราคามาเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยกันอีกสักนิดเผื่อคนรักทักษิณจะได้หูตาสว่างกันบ้างรัฐบาลพักเพื่อไทยวันนี้เหมือนกับการเมืองกัมพูชาในอดีตปนกับเกาหลีเหนือในปัจจุบันประเทศไทยวันนี้มีนายกรัฐมนตรีสองคนเช่นกัมพูชาในอดีตคนแรกคือนายกเศรษฐา ในทางกฎหมายคือนายกตัวจริงแต่ในทางการเมืองคือนายกหุ่นเชิดคนที่สอ,อย่างที่รู้กันนักโทษชายทักษิณไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ชี้นิ้วสั่งนายกหุ่นเชิดได้ขณะที่พักเพื่อไทยถอดรูปแบบการตั้งผู้นำมาจากเกาหลีเหนือสืบทอดทางสายเลือดสืบสันดานจาก DNA นักโทษชายทักษิณเป็นตัวพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทย การเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยพยายามทำให้ดูประหนึ่งว่าเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยแต่ข้อเท็จจริงกรลังการบริหารพักทุกคนต้องทำตามคำสั่งเจ้าของพักตัวจริงและวันนี้เจ้าของพักตัวจริงแสดงบทบาททางการเมืองโชว์ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าใครคือนายกตัวจริงวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ที่นายกหุ่นเชิดต้องนำไปขบคิดว่าจะอยู่ในตำแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร นักโทษชายทักษิณไปโคราชตอบคำถามนักข่าวทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงราวกับว่ามีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศนักโทษชายทักษิณแนะนำให้นายกเศรษฐาเรียกประชุมคอรอมอเศรษฐกิจมีการระบุวันว่าคือวันนี้เพื่อหามาตรการโดบเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนขณะที่นายกเศรษฐาพยายามรักษารูปมวยบอกว่าคนอื่นก็แนะนำเช่นอนุทินชาญวีรกูล แล้วไงก็ประจานตัวเองสิครับเศรษฐกิจมีปัญหาแต่คนเป็นนายกยังไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนหลังเท่าที่เห็นเก่งแต่เอาผ้าเข่าม้าไปขายต่างประเทศจนกลายเป็นงานถนัดจะขายได้หรือเปล่ามีทราบได้แต่แทบทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยแลนดบริดที่เอาไปขายโฆษณาว่ามีทุนต่างชาติรุมตอมแล้วทำไมวันนี้ถึงเงียบเป็นเป่าซาก บทบาทนายยกเศรษฐาจึงกลายเป็นเพียงเด็กฝึกง,งานผิดกับนักโทษชายทักษิณประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนโดยนักโทษผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลขณะเดียวกันนักโทษชายทักษิณกำลังทำลายรัฐบาลเพื่อไทยด้วยการสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การประทะกันทางการเมืองหลังจากนี้กรณี40สวยื่นให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินและพิชิตชื่นบานเป็นการยื่นเพราะเป็นหน้าที่ แต่นักโทษชายทักษินท้าชนอ้างการเมืองลี้ลับมันไม่มีอะไรลี้ลับไปกว่านักโทษที่ไม่ติดคุกแม้วันเดียวไปนอนตากแอร์ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแถมสามารถบงการรัฐบาลได้อีกด้วยการเมืองวันนี้มันบิดเบี้ยวเสียจนยากจะเชื่อได้ว่าเราอยู่ในรัฐบาลประชาธิปไตยมีการสร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมือง และในสถานการณ์แบบนี้เราก็เห็นความโง่เขลาของพักเก้าไกลอีกจนได้เรื่องที่วิโรธลัคนาอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลโพสต์ผ่านโซเชียลว่าถ้าคุณเศษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกก็ต้องพ้นด้วยกลไกลของรัฐสภาที่ยึดโยงกับประชาชน ผมไม่เห็นด้วยกับการสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระอย่างสารรัฐธรรมนูญให้มาก้าวล่วงอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอย่างที่สังคมกำลังคลางแคลงใจกันอยู่พักเก้าไกลคิดอย่างไรกับประโยคที่ว่ามีความซึ่อสัตว์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วพักเก้าไกลทำอะไรบ้างหลังมีการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่แม้แต่สภาทนายความยังยึดตัวทนาย จะใช้กลไกสภาตอนไหนปากบอกต้องยึดโยงกับประชาชนแล้วทำไมไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้เต็มภาคภูมิเสียทีปล่อยให้หมอวรงคนที่ประชาชนไม่ยอมเลือกทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทบจะโดดเดี่ยวพักเก้าวไกลก็ดีแต่ปากแบบนี้แหละครับรัฐบาลถึงได้บริหารประเทศแบบเหิมเกลิมแค่เรื่องข้าวเน่าสิปีพักเก้าไกลย,ยังไม่มีปัญญาไปทำอะไร ถนัดหล่อถนัดสวยรำลึกรัฐประหารสิบปีชี้โบชี้เบ้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่มันคือความเฮงซวยของนักการเมืองคิดในมุมกลับโลกยุคนี้การปล่อยให้ระบอบเผด็จการยังอยู่ในขณะที่ตัวเองชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นแค่โลนได้หวีที่ถูกเหยียบโดยระบอบทักษิณไม่เรียกว่างโง่จะเรียกว่าอะไร จากนี้ไปสิ่งที่นักการเมืองทั้งสภาต้องเอาไปขบคิดคือนักการเมืองแทบไม่เปลี่ยนตัวเองแต่คณะรัฐประหารรู้จักปรับตัวรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศนานร่วมทศวรรษได้เพราะอะไรขณะที่นักการเมืองได้แต่ชี้หน้าด่าเป็นเผด็จการสืบทอดอำนาจเอาไปคิดถ้าคิดออกรัฐประหารไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแน่นอน